คุณผู้ชมกลับมาอยู่กันในรายการเอโมชั่นกันอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้เหล่าสนิเกอร์ทั้งหลายคงจะถูกใจกันอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมายังงาน Adidas Original Concept Store Grand Opening at Central World โดยบรรยากาศงานในวันนี้จะเก๋เท่ทิกถูกใจวัยรุ่นที่ชื่นชอบในสตรีทแฟชั่นกันขนาดไหนแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยค่ะThe way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one track mind. โดยทาง Adidas Original Brand Street Fashion ชื่อดังก็ได้เปิดตัวคอนเซปต์สโตร์ใหม่ใจกลางเมืองด้วยคอนเซปต์ Destination สุดชิคที่พร้อมนำเสนอแฟชั่นสตรีทสไตล์ในกระแสของคนรุ่นใหม่อยู่ตลอดชูไฮไลท์รองเท้าสนิกเกอร์สุดคูล ZX Family หลากรุ่นหลากสีหลากสไตล์ที่จะกลายเป็นไอเทมสุดฮิตของหนุ่มสาวทั่วโลกโดยจุดเด่นของ Adidas Original Concept Store ที่เซ็นทรัลเวิลด์นี้จะมีอะไรอีกบ้างนั้นเราไปคุยกับคุณวรวัฒน์เตชะมนตรีกุลผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัท Adidas ประเทศไทยจำกัดกันเลยดีกว่าค่ะAdidas Original Concept Store ที่ Central World เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ช็อปที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะบอกว่าเป็นหนึ่งในช็อปที่ใหญ่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับแน่นอนครับเสื้อผ้าของ Originals เองเนี่ยนอกจากที่จะครอบคลุมถึงเด็กที่เป็นสตรีทนะครับหรือจะเป็นไฮแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับโลกอย่าง Jeremy Scott นะครับตอนนี้เราลงมาถึงบุคคลทั่วไปแล้วบุคคลที่แค่มีความชอบในสินค้าของเรานะครับที่ชอบที่ในรองเท้าที่เดินสวมใส่สบายเราก็มีเพียบพร้อมอยู่ที่นี่ครับเทรนด์แฟชั่นนะครับของปี2014ในความจริงแล้วมันต่อเนื่องมาจากปี2013ที่คนเริ่มเอาที่เราเรียกว่ารองเท้าวิ่งวินเทจนะครับหรือว่ารองเท้าวิ่งตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมาใส่นะครับซึ่งของเราเองเนี่ย ZX ถือได้ว่าเป็นพระเอกนะครับเพราะว่า ZX Series เนี่ยมีมากกว่า10แบบและมีเกือบ20สีนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบายนะครับสามารถใส่เสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่าสามารถใส่วันธรรมดาวันทำงานก็ได้เช่นกันครับซึ่งงานในวันนี้ก็ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์รองเท้า Adidas ในตระกูล ZX Family กันอีกด้วยซึ่งก็มาในคอนเซปต์ The Innovation Show และพิเศษสุดเรายังจะได้พบกับลูกใหม่ของนางเอกหน้าหวานอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักที่ควงคู่มากับแฟนหนุ่มต้นอาจไหลสกุลพร้อมพูดคุยถึงสไตล์การแต่งตัวและเทรนด์แฟชั่นสตรีทสไตล์ในแบบของตัวเองอีกด้วยค่ะเราชอบตรงที่เหมือนมันเป็นเสื้อผ้าที่แบบเราใส่ได้ตลอดนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือน่าจะเป็นแบบแจ็คเก็ตตัวนี้เพราะว่าสีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปแมทช์กับชุดอื่นได้แล้วมันก็แบบมีดีเทลที่เหมือนจะหวานแต่ก็แบบไม่เชิงขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเก๋ๆดีค่ะคือจริงๆอ่ะอย่างแต้วคงไม่ได้เป็นคนที่หวานตลอดอยู่แล้วว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนหวานแต่ว่าเวลาเขาแต่งตัวเขาก็จะเป็นแนวของเขาแบบนี้ครับอย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนหวานนอกจากนั้นงานในวันนี้ก็ยังมีเหล่าสนิกเกอร์ชื่อดังตัวจริงมาร่วมงานกันอีกมากมายซึ่งพวกเขาจะมีวิธีการเลือกรองเท้าคู่ใจยังไงให้เข้ากับการแต่งตัวนั้นไปคุยกับพวกเขากันเลยค่ะก็แซนเอก็เหมือนแบบเป็นรองเท้ารูปทรงที่เคยมีผลิตมาแล้วเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีและวัสดุที่นำมาใช้ขึ้นใหม่ก็เป็นรุ่นที่ใส่สบายครับในก็ใส่เท้าติดเท้าอยู่เนี่ยครับใส่สบายครับมันเหมือนรองเท้าวิ่งครับแต่ว่ามันไม่ได้ดูเป็นรองเท้าวิ่งสปอร์ตสปอร์ตเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ครับมันเลยกลายเป็นของวินเทจเป็นการแฟชั่นเราสมัยนี้แล้วมันก็เลยรวม2อย่างคือแฟชั่นด้วยใส่สบายด้วยครับใส่วิ่งจริงๆครับเพราะผมเคยใส่วิ่งจริงครับผมก็เลือกอันไหนที่ใส่สบายสวยเท่แล้วก็สีจี๊ดๆนะฮะคือรวมทุกอย่างให้มันเข้ากับหมดแต่ตาสบายเท่จัดไปก็สำหรับวิวนะคะเพราะสมใส่วิวรู้สึกว่าตัวสูงขึ้นค่ะเมื่อตอนแรกก็สูง175แต่ว่าต้นมันเหมือนว่าเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่จะสูง178ที่แขนแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเวลาเดินแล้วมันเบาสบายเท้าค่ะก็ชอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับงาน Adidas Original Concept Store Grand Opening at Central World ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังสนใจหารองเท้าในสไตล์สตรีทแฟชั่นอยู่แล้วก็ลองมาเลือกดูกันได้เลยค่ะหรือจะติดตามเพิ่มเติมกันได้ที่ Instagram Adidas Thailand Fan แต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ